แล้วก็สีส้มเนี่ยก็จะเป็นวิตามินซีนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับวันซันนี่นะคะวันนี้นะคะหวันจะมารีวิวไอเทมหนึ่งที่มีขายใน 7-Eleven ซึ่งเป็นไอเทมที่หวานบอกเลยว่าเห็นแล้วต้องซื้อเห็นแล้วต้องซื้อจริงๆนะคะไม่ซื้อไม่ได้เพราะมันจะช่วยเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสลดรอยจุดด่างดำต่างๆนะคะช่วยเรื่องฝ้าด้วยนะคะมันก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะมันคือยูสตาไฮยาไบช็อตแอมพูลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าลดเลือนผิวหมองค่ะลดรอยดำฝ้ากระที่อาจจะเกิดจากแสงแดดนะคะด้วย3สูตรโปรแกรมบำรุงผิวอย่างเร่งด่วนและนี่ก็คือแพ็คเกจเต็มๆของเขานะคะก็คือเป็นให้ยาไบนะคะช็อตแอมพูลนะคะให้พลังแอมพูลเข้มข้น3เท่าเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าช็อตเดียวฉ่ำเด้งมีออร่านะคะมี AHA นะคะให้ผิวแลดูใสยิ่งขึ้นนะคะมีวิตามินซีนะคะช่วยดูแลผิวกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำต่างๆนะคะแล้วก็มีไฮยาลูรอนนะคะช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งนะคะประกายออร่าฉ่ำน้ำนั่นเองค่ะและที่สำคัญก็คือเขาไม่มี5อย่างนี้นะคะเขาไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีมิดฟีไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีการแต่งสีนะคะแล้วก็ไม่มีมิเนอรัลออยล์ค่ะอย่างที่บอกนะคะเขามี AHA VC แล้วก็มีไฮยาใช่ไหมคะเขาแยกหลอดมาให้เราเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยววันแกะข้างในให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะเขาจะมาในรูปแบบหลอดแบบนี้นะคะสีชมพูเนี่ยจะเป็น AHA นะคะสีขาวนะคะจะเป็นไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็สีส้มเนี่ยก็จะเป็นวิตามินซีนะคะเขาบอกว่า1ช็อตนะคะจะให้ผิวดูออร่ากระจ่างใสด้วยแอมพูลไฮยาเข้มข้นนะคะอัลฟาบูตินเข้มข้นนะคะแล้วก็สารสกัดธรรมชาตินะคะพรีเมียมนานาชนิดนะคะแล้วก็ยังมีไนยาซินนามายช่วยลดจุดด่างดำต่างๆด้วยวิธีการใช้ง่ายมากๆแค่หักขวดเจ้าแอมพูลบริเวณคอขวดนะคะแล้วเทผลิตภัณฑ์ลงบนฝ่ามือรูปลายให้ทั่วใบหน้าและลำคอเป็นประจำนะคะเช้าก่อนนอนและสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นๆนะคะวิธีการใช้อีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือไม่จำเป็นจะต้องใช้วันเดียวเนี่ยทั้ง3อันพร้อมกันนะคะอาจจะเลือกนะว่าวันนี้ใช้หลอดนี้นะคะแล้วก็อีกวันนึงใช้หลอดนะคะที่หวันก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครที่แบบเปิดใช้หลอดไหนแล้วนะคะก็ให้ใช้หมดในวันนั้นนะคะก็คือใช้ตอนเช้าเนาะครึ่งนึงแล้วก็ใช้ตอนกลางคืนครึ่งนึงนะคะแนะนำอย่างนี้นะคะไม่ควรข้ามวันนะคะเพราะอาจจะทำให้ประสิทธิภาพลดน้อยลงแล้วอาจจะมีเชื้อโรคเนี่ยปนเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ใช้เวลา1หลอดดีที่สุดค่ะซึ่งถ้าเกิดใครอยากลองก็สามารถหาซื้อกันได้แล้วนะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขานะคะราคา59บาทเท่านั้นนะคะต้องไปลองจริงๆนะคะมันน่าลองจริงๆยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย